โอ้ยเต็มเลยลุงหันฝ่ายลุงหันขวาฝ่ายซ้ายขวาขวาเจ็บเจ็บเจ็บฮัลโหลฮะโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอยู่กับเรา5เกม Last Island of Survivor นะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมเคยเล่นมานานมากแล้วนะครับโอ้โหน่าจะหลายปีแล้วนะครับถ้าใครเคยดูคลิปแรกของผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองเล่นเกมนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยเกมนี้เปิดมาก็หลายปีแล้วนะครับน่าจะ4ปีแล้วนะครับผมก็ไม่ได้กลับมาเล่นเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมเนี่ยได้ลองกลับมาเล่นดูนะครับตอนนี้ทางตัวเกมเนี่ยพวกหน้า user interface เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับตัวละครก็ดูแบบเท่จ้าไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยคือแบบมีพวกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเพิ่มมามากมายเลยนะครับรวมถึงระบบร้านค้าต่างๆเนี่ยของเกมนี้เนี่ยก็มีแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบ Battle Pass ใช่ไหมนี่นะครับถ้าเราเติมเงินไปด้วยเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของBattle Pass ไปนะครับนี่โคตรเจ๋งโหเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นสมัยก่อนนี่แทบจะไม่มีอะไรแบบนี้เลยนะระบบร้านค้าต่างๆนะครับผมแล้วก็กิจกรรมตอนนี้เนี่ยก็มีหลากหลายนะครับมีกิจกรรมเช็คอินด้วยก่อนเลยคะแนนพรสวรรค์อันนี้เป็นกิจกรรมของผู้เล่นใหม่นะครับผมรางวัลเพียบดูเด็กเห็นปะมีรางวัลให้แลกเพียบเลยนะครับต้องทำกิจกรรมของเกมนี้นะครับเราถึงจะสามารถรับรางวัลได้อย่างที่ผมทำก็คือล็อกอินนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ตัวเกมเนี่ยอัปเดตไปเยอะมากๆเลยนะครับเขาก็ยังไม่หยุดพัฒนานะครับผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกเดี๋ยวเรามาผจญภัยกันในโลกของ Last Island of Survivor กันดีกว่านะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะครับผมมาเล่นกับลุงไข่หวานด้วยแล้วใครที่อยากลองเล่นเกมแนวคล้ายลัดเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ไปลองเล่นได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับและในการเล่นในรอบนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นในโปรแกรมจำลองแล้วนะครับผมเล่นใน iPad ผมนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะบังคับยากกว่าตอนเล่นในโปรแกรมจำลองมากๆเลยนะครับผมเกมนี้เนี่ยก็จะมีระบบสอนผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆในเกมนะครับว่าจะเป็นการสร้างบ้านการฟาร์มเมืองแล้วก็การใช้สิ่งของต่างๆนะครับก็จะเป็นไกด์บุ๊กให้เราเนี่ยในการเล่นนะครับขับอะไรวะจักรยานเหรอไปไหนอ่ะเพื่อนไอ้ฟ้าวะเนี่ยนึกว่าลบยุงนึกว่านกยุงเฮ้ยได้ปืนน้ำแข็งด้วยหรอมันไก่ฟ้าได้ปืนน้ำแข็งเขาทำอะไรอ่ะที่อยู่แล้วคืออะไรวะอ๋อปาร์ตี้ไงอยากไปอ่ะลองชวนเลยส่งละขึ้นมาโอเควันนี้มันลุยกับลุงไข่หวานซึ่งระบบตีเกมนี้เนี่ยผมพอจำได้อยู่นะครับว่ามันสูงสุดได้ประมาณ4คนแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนในเกมนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเล่นกันแบบเซิร์ฟหรือเปล่านะครับหรือว่าเล่นกันเกินตีนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็เข้าตีกับลุงไข่หวานแล้วนะครับแล้วเราก็กำลังหาทำเลในการสร้างบ้านเดี๋ยวไปสร้างแถวปั๊มน้ำมันดีกว่าเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านแถวนี้กันนะครับทุกคนมีคนตัดไม้อยู่ข้างหน้าบอทเหรอวะบอทเหรอใครจะบอทแหละสับแป้งเลยแล้วกันไปไหนเพื่อนมันไปตัดต้นไม้บอทอะนักขุดแร่มาตะโอ้ย 5,000 นะโคตรเยอะอันนี้มาเซิร์ฟคูณอะไรวะเนี่ยคูณ1ไอ้วะเนี่ยคูณ1อันนี้คูณ1ได้ 5,000 เลยวะแล้วผมก็ลุงไข่หวานนี่ก็เจอกันแล้วนะครับเราก็เลยเดินทางไปสร้างบ้านกันนะครับเตียงละวางได้เหรอพื้นอ่ะได้ดิได้ปะวะกดแชร์วางวะวาง4บล็อกเลยละงานผนังในส่วนระบบสร้างบ้านของเกม Last Island of Survivor เนี่ยก็ทำได้ง่ายมากเลยนะครับผม
ใครที่ลองมาเล่นแล้วเนี่ยก็จะไม่งงแน่นอนนะครับเพราะว่าการสร้างบ้านมันง่ายจริงๆนะครับผมคล้ายกับเกมรัฐนั่นแหละนะครับตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมเขามีเควสให้ผมเนี่ยสร้างบ้านนะครับก็เลยจะได้รับของรางวัลจากการทำภารกิจด้วยก็จะเป็นพวกอาหารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในการเอาชีวิตรอดในโลกของ Last Island of Survivor นะครับแล้วผมลืมบอกไปนะครับว่าโหมดที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นโหมดผู้เล่นมือใหม่นะครับเพราะว่าผมเป็นมือใหม่จริงๆนะครับไม่ได้เล่นมานานมากแล้วก็ไม่ได้มาทางสายนี้ก็เลยต้องมาเล่นในโหมดนี้นะครับแล้วเป็นรหัสใหม่ด้วยเหมือนตัวเกมเนี่ยน่าจะบังคับให้มาในโหมดผู้เล่นใหม่นะครับการเล่นมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมขอตูมมาโอเคตอนนี้คลิกจอยสติ๊กเพื่อเคลื่อนที่ไปใกล้ตัวนาเขตแล้วอ๋อโอเคอันนี้เป็นตู้ TC นะครับผมเขาให้เราเนี่ยใส่ของเข้าไปด้วยเพื่อทำการบำรุงบ้านของเรานั่นเองบ้านเราจะได้ TK นะครับเดี๋ยวเขาลองมา2อันตั้งรหัสก่อนอยู่กี่ตัวลุงมันไปละตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งลุงระวังนะลุงมันล้ออยู่ตรงประตูลุงกดไต่รหัสมันหมุนติวเอ้ยมันให้ปืนเหรอไหนวะเนี่ยอยู่ตรงพี่เลยอ่ะอยู่ตรงประตูมันโยนปืนให้มันเหรอเฮ้ยขอบคุณมากครับของข้าวลุงไงลุงเขาตัดให้ปืนลุงมาให้ลุงอีกอันหนึ่งวะน่ะเออให้โอเคใจดีว่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโยนแล้วเหล็กให้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อว่าจะเจอคนใจดีในเกมนี้ด้วยนะครับผมเขาก็ให้ปืนแล้วก็ไล่เหล็กกับผมนะครับโอเคเราก็ยังไม่มีอ๋อมันมีอยู่ในตัวแล้วนี่หว่าโต๊ะอันนี้เขาให้มาแล้วคือนี่ไงอันนี้เป็นโต๊ะ workbench นะครับทุกคนเขาให้เริ่มต้นมาเลยโต๊ะ1นี่เรียบร้อยต่อไปเขาให้เราทำอะไรเอ่ยผลิตเสื้อผ้าฝ้ายกดผลิตก่อนนี่เสื้อผ้าฝ้ายผลิตสอนเล่นตั้งแต่แบบเริ่มต้นเดี๋ยวคราฟเสื้อผ้าก่อนเมื่อกี้มีคนใจดีเอาปืนมาให้มันเคี้ยวอ่ะแต่แม่งมีอยู่ประมาณ5เม็ดน่าจะไม่ตายแต่งตัวรอหน่อยว้าวแล้วก็ผลิตปืนลูกโม่เดี๋ยวผมขอเก็บของในตัวก่อนนะครับตอนนี้ของในตัวเยอะมากอ๋ออยู่นี่เหรอเมนูใช่โอ้โหอะไร440อันนี้คืออะไรเอ่ยดูก่อนอ๋ออันนี้เป็นเหมือนอารมณ์ไหมนี่ครับเทคทีนะครับผมก็คือการเรียนอาวุธอ่ะเหมือนในเกมรัฐนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เขาแยกเป็นอีกโต๊ะหนึ่งมาเลยอ่ะเนี่ยเห็นปะมันจะมีเลเวล1ก็จะได้มีดทำครัวแล้วก็เป็นมาชิเต้บวกกับปืนพกนะครับแล้วก็จะเป็นพวก อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะลูกระเบิดดินเหนียวเหรอระเบิดอันนี้แล้วก็มีลำกล้องปืนลูกซองเนี่ยคือพัฒนาไปเรื่อยๆครับเราก็สามารถที่จะคราฟของต่างๆได้นะครับผมโดยการวิจัยเนี่ยต้องใช้เป็นตัวสแครปนะครับผมเริ่มวิจัยเลยอ๋อมีหลายสูตรด้วยอันนี้เป็นสายอาชีพรอดแล้วก็ก่อสร้างอ๋อแบ่งเป็นสายเลยนี่ว่ามีต่อสู้สายชีวิตรอดแล้วก็สายก่อสร้างนะครับผมอัพสายต่อสู้ไปแล้วแล้วก็ขวานเหล็กด้วยแล้วกันและทั้งหมดนี้ก็เป็นระบบการครับของการเรียนของต่างๆในเกมนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีโต๊ะรีเสิร์ชด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาอาวุธหรือว่าเอาของที่เรายังไม่มีเนี่ยมาสเก็ตได้แล้วก็เรียนเหมือนคล้ายๆกับเกมรัฐนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้สร้างของทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำภารกิจต่อนะครับผมนั่นก็คือการฟาร์มเมืองใกล้ๆบ้านเรานั่นเองดูดิฟาร์มน้ำมันเป็นยังไงวะเข้าไปฟาร์มหน่อยโอ้เขาบอกด้วยว่าในนี้ดอกกัดเขียวทุกคนในแมปเอาเรื่องว่ะนี่อารมณ์เหมือนปุ๊บโอ้ดินเสียงซอมบี้มีซอมบี้แน่ๆเลยนอกจากคนแล้วก็ยังมีพวกซอมบี้ด้วยนะครับมาดิ
เต็มเลยมีซอมบี้อึดแล้วเนี่ยซอมบี้ไม่ได้แบบกากเลยอ่ะซอมบี้ดูเลือดเยอะมากหรือว่าปืนเรามันกากวะโอ้ได้สูตรบันไดมาแตะบ้านคนได้ซื้อมีไดฟาร์มในนี้โอ้นี่มันกล่องอาหารนี่ว่าเฮ้ยกัดเขียวไหนเมื่อกี้ขึ้นบัตรเขียวบนหรือเปล่าวะเกลือผมว่าน่าจะมีคนมาฟาร์มไปแล้ววะทุกคนเฮ้ยไอ้เหี้ยมาจากไหนอ่ะมีคนจะฟาร์มเลือดหายไปครึ่งเลยนอกจากซอมบี้ที่ต้องระวังแล้วเนี่ยผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเราต้องระวังมากกว่านะครับผมเนี่ยถูกฆ่าตายแล้วก็ของตกไปบางส่วนนะครับซึ่งถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์ปกติเนี่ยของจะตกหมดทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่านี้เป็นเซิร์ฟเวอร์มือใหม่ทำให้ของตกไปบางส่วนเท่านั้นยังโชคดีที่การ์ดเขียวของผมเนี่ยยังไม่ตกไปนะครับสร้างเตาหลอมก่อนเผาเลยเฮ้ยได้เหล็กอยู่ไหนวะในบิวป่ะวะและของจำเป็นที่ขาดไม่ได้เลยในเกมนี้ก็คือเตาหลอมนะครับตอนนี้เนี่ยผมต้องการเผาแร่เหล็กมากๆเพื่อจะทำภารกิจได้ผ่านเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะได้ไอเทมที่มันดีขึ้นอาจจะได้ปืนที่มันเนี่ยแรงกว่าปืนพกอันนี้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีการรับไอเทมอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับนั่นคือการกดที่คู่มือนะครับมันก็ว่าเราเนี่ยทำตามขั้นตอนต่างๆของตัวเกมเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รางวัลมานะครับและรางวัลเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยผมได้มากเลยนะครับตอนนี้ผมมีจักรยานแล้วนะครับยังไงวะจักรยานอ๋อเรียกจักรยานวิธีการเรียกจักรยานของเกมนี้ทำไม้ทำมือจักรยานก็ออกมาโอเควิ่งกระโดดด้วยเออก็ได้ไวขึ้นมาหน่อยเว้ยอันนั้นคนหรือว่าบอทวะอันนี้คนแล้วอันนี้คนแล้วไม่ตายก็ยังเจอภูเขาไม่ตายได้ไงวะโอ้ยยังไม่ตายได้ไงอ่ะโอ้โหโคตรอึดเลยปืนไม่กัดจริงว่ะปืนเรเวอร์เนี่ยยิงโดนไปอย่างเยอะไม่ตายเดือดเชื่อลาอะไรลุงมันก็ต้องเหมือนกันแหละบ้านแฝดแล้วบ้านแฝดปาติโออ่ะปาติโใช้กล่องของที่ลุงบอกโว้
แล้วกล่องที่ผมใช้ไปเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นกล่องสำหรับมือใหม่นะครับเราก็จะได้เซตเสื้อผ้าเป็นเซตกระดูกมานะครับรวมถึงปืนพกด้วยตอนนี้เนี่ยผมก็มีเสื้อผ้าดีๆใส่แล้วและเราเนี่ยจะคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกั๊กเขียวกันนะครับซึ่งเมืองที่ผมจะไปเนี่ยมันมีรังสีด้วยนะครับในเกมนี้เนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้มีผลช่วยให้รังสีลดลงเลยนะครับเราต้องใช้หน้ากากกันรังสีนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีตอนนี้สร้างบ้านเสร็จแล้วบ้านเป็นแปนทีโอนะครับเราจะไปออกลุยโรงงานกันดีกว่าทุกคนดูแถวนี้สิชุมชนเราอ่ะแม่งมีผู้เรียนอันตรายเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้มันจะมาฆ่ากันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ถังดังโคตรเยอะมาเข้าไงดีกว่าวะเข้าไปดูเมืองหน่อยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวลุงเข้าไม่ได้วะมันต้องมีหน้ากากรังสีวะรังสีอ่ะใช่มันต้องมีหน้ากากกันรังสีก่อนนะเฮ้ยนั่นมันคนมันไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นอะหน้าเราอะเฮ้ยเต็มเลยลุงหันฝ่ายดึงหันขวาหันซ้ายหันซ้ายหันขวาวะเจ็บเจ็บเจ็บร่วงร่วงโอ้ยน่ะห้าหอห้าหอไอ้เหี้ยทำไมจอพี่มันหันตรงข้ามวะตายอยู่ก็หันตรงข้ามเฉยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดเออหน้ามาได้ไงไว้เนี่ยยังมันอยู่นี่วะลุงต้องตีไม่ได้ด้วยลุงจักรยานไปลุงเอาจักรยานไปเจ็บเจ็บครับผมพวกจักรยานเว้ยในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังตามหาหน้ากากกันแก๊สกันอยู่นะครับลุงไข่หวานเนี่ยก็เจอนะครับแต่ว่ามันเป็นเลเวล1ผมเนี่ยก็จะใช้หน้ากากอันนี้แล้วก็เข้าไปฟาร์มในโรงงานเมื่อกี้นี้นะครับทิ้งสวยใส่ก่อนรังสีในเกมนี้เนี่ยก็มีหลายระดับนะครับหน้ากากที่ผมมีอยู่เนี่ยมันแค่เลเวล1เท่านั้นนะครับส่วนห้องการ์ดที่ผมกำลังไปฟาร์มเนี่ยมันคือรังสีระดับเลเวล3นั่นหมายความว่าหน้ากากกันแก๊สของผมเนี่ยมันไม่สามารถกันรังสีตรงนี้ได้นะครับผมก็ต้องเสี่ยงเข้าไปฟาร์มในห้องการ์ดเขียวนี้นะครับผมและก่อนที่เราจะเข้าห้องการ์ดเขียวได้เนี่ยเราต้องใส่ตัวกำเนิดพลังงานก่อนนะครับก็คือใส่ลวดต้านทานไปในเครื่องปั่นไฟนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปในห้องการ์ดเขียวได้ของในห้องการ์ดเขียวเนี่ยก็จะเป็นพวกกล่องที่มีของดีๆเนี่ยดรอปอยู่นะครับผมแล้วก็มีปืนลูกซองด้วยนะครับที่เขาการันตีเอาไว้และแถมในห้องการ์ดเขียวเนี่ยก็จะดรอปการ์ดฟ้าด้วยเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับฟาร์มในห้องการ์ดฟ้าต่อไปนะครับและนี่คือการฟาร์มระบบการ์ดของเกม Last Island of Survivor นะครับโชคดีมากที่เมืองที่ผมอยู่เนี่ยมันมีทั้ง2การ์ดอยู่เลยนะครับนั่นก็คือการ์ดเขียวแล้วก็การ์ดฟ้าผมได้การ์ดฟ้ามาจากห้องการ์ดเขียวเนี่ยผมก็เลยใช้มันต่อยอดไปยังห้องอีกห้องนึงนั่นก็คือห้องการ์ดฟ้านั่นเองนะครับและภายในห้องการ์ดฟ้าเนี่ยก็ให้ของที่ดีกว่าห้องการ์ดเขียวนะครับผมได้พวกพยาบาลแล้วก็เข็มฉีดยามาด้วยนะครับรวมถึงปืนที่มันดีกว่าห้องการ์ดเขียวนะครับผมและนี่ก็เป็นการฟาร์มเมืองของผมครั้งแรกใน Last Island of Survivor หลังจากที่ไม่เล่นมานานถึง4ปีนะครับผมแล้วผมอยากจะเตือนหน่อยนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเวลาเรามาฟาร์มห้องการ์ดแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะใส่ลวดต้านทานไว้เยอะนะครับถ้าเกิดว่าลวดต้านทานมันหมดเนี่ยเราจะไม่สามารถออกจากห้องนี้ได้แบบนี้นะครับแล้วตายไงก็จะซวยเร็วๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ยอย่าตายอย่าตายโอ้โหกับตายเอาไอ้เหี้ยชิบหายแล้วแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับในการฟาร์มการ์ดต่างๆเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดฟิวดับเมื่อไหร่เนี่ยระบบการทำงานของประตูเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานนะครับเราไม่สามารถกดเปิดไปได้แบบในเกมลัดนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องให้เพื่อนมาช่วยใส่ฟิวหรือไม่ก็ต้องวิ่งกลับมาเปิดเครื่องปั่นไฟใหม่นะครับผมเราถึงจะเข้ามาในนี้ได้และนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเล่นเกม Last Island of Survivor เนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม